มัยครับปัจจุบันก็เป็นรองนายกอบจที่สงขลาอยู่ด้วยนักมวยที่ชกเสร็จแล้วนะครับคู่1ถึงคู่8นะครับนักมวยที่ชกเรียบร้อยแล้วมาพบพี่ธรตื่นเต้นรับค่าตัวเลยครับไม่ต้องรอครับรายการนี้1ถึง8มารับค่าตัวเลยครับนั่นแหละครับจ่ายสดเลยครับไม่ต้องโอนเข้าบัญชีครับบนเวทีครับครึ่งทางของการแข่งขันแล้วนะครับยกที่3ครับคู่ไฮไลท์อีก1คู่เลยครับของคืนนี้กับแข้งซ้ายครับเพชรธงชัยแข้งซ้ายหน้าครับเอาละครับอาเล็กต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาครับเอาละครับนี่ดาวดังจากมวยดีวิถีไทยจิตรนนท์ซุปเปอร์ไฟท์ครับวันนี้คุณสมจิตแว่นแก้วส่งมาร่วมสร้างสีสันแล้วครับเอาละครับเพชรธงชัยต่อยในเกมรับนะครับต่อยในเกมรับเลยครับเอาอุ้ยแข้งขวาครับมีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วนะครับจากไฟที่ผ่านมาครับพลิกยก4ครับอ่ะเดี๋ยวดูครับวันนี้เอาละครับแหมตอนนี้อเล็กต้องเปิดเกมชนแรงกว่านี้นะครับแหมดูครับต่อยขวาครับเพชรธงชัยแข้งซ้ายดีครับเกี่ยวคืนโต้ครับแหมจังหวะสวยจังหวะ2ครับอเล็กช้าไม่ได้แล้วครับตอนนี้อเล็กเข้าใจที่พูดไหมเนี่ยอเล็กแหมโอ้ยโดนแข้งอีกแล้วครับแหมตอนนี้อเล็กเดินขวาก็ไม่ดีครับเดินเข้าไปเอาละครับอเล็กจิตเมืองนนท์มาทีมงานมากันพร้อมเลยทีเดียวเอ้าจังหวะต่อยซ้ายครับเพชรธงชัยมาตอนนี้ต้องฝ่าวุฒิเยอะเลยทีเดียวเอาครับแข้งซ้ายครับมาไม่บังเลยไม่มีบังเลยบังไม่บังแล้วบังไม่ขายถั่วแล้วครับตอนนี้บังมาดูมวยก่อนครับบังมาดูมวยก่อนออกไม่ออกซ้ายหน้าเพชรธงชัยซ้ายหน้าเอ้ารอสวนครับเก็บเพื่อรอสวนครับทางด้านของอเล็กตบซ้ายล็อกไว้ตีได้หรือเปล่าแม่โดนเหลี่ยมกันชากครับคุณประสิทธิ์อ่ะล้มได้ครับแต่ว่าที่สำคัญต้องลุกให้เร็วเลยครับลุกขึ้นมาขยับเดินต่อครับทางด้านของอเล็กนี่เคยซ้อมกับตะวันฉายนะครับตอนที่อยู่เพชรดุ้งเรืองครับซ้อมกับปตท.แล้วก็นักมวยดังๆอีกหลายต่อหลายคนเลยครับแต่ว่าตอนนี้ย้ายแล้วครับย้ายมาอยู่ในชายคาของเซาเอเมืองนนท์คุณสมจิตแว่นแก้วแล้วครับอ่ะโอ้โหปรับลุกใหม่เลยครับทางด้านของเพชรธงชัยเนี่ยครับออกแข้งซ้ายหน้าเตะแล้วตั้นเตะแล้วบังเลยครับมาแล้วครับอเล็กเกาะในได้ตีได้ไม่ได้ครับต่างซ้ายต่างศึกเลยครับไฟที่2ครับเจอกันที่สิงหานครวันนี้หมัดขวาตัดลำตัวครับเพชรธงชัยซ้ายหน้าโดนเตะมาโดนกวาดอีกแล้วครับนี่ครับลูกแก่ลูกกันครับเตะแล้วเอาชายโครงรับแล้วกวาดให้ลงวางขวาอีกทีนึงครับตั้งกับแพงหน้าไว้อ้าวครับพักชมโคตรครับเชิญครับเอาละครับติดตามชมครับศึกเบิร์ธเดย์พิทักษ์ธรรมซุปเปอร์ไฟท์นะครับยกที่4นะครับตอนนี้อเล็กได้อาชีพ1กำปั้นนะครับในการเปิดฉากลุยอีกครั้งนะครับเอาจะทำสำเร็จหรือเปล่าแทงเข่าซ้ายเข้าไปครับอเล็กเปิดฉากลุยแล้วครับตอนนี้แหมนี่ครับเพชรธงชัยนี่ต่อยละเอียดมากครับมีลูกหมัดซ้ายตั้งกระแมงหน้าไว้แหมอเล็กเปิดฉากเข้าไปอเล็กบู๊เข้าไปบู๊เข้าไปเดินแหมยังตีไม่ได้ครับแหมพยายามจะเขย่าแล้วครับอเล็กแต่ว่าเพชรธงชัยนิ่งเหลือเกินครับนี่ครับพอเป็นแชมเปี้ยนมวยรอบความมั่นใจก็มาครับแต่ต้องชมอเล็กนะครับยังมีแรงมุ่งมั่นมีความพยายามอยู่แหมวิ่งเข้าไปก็เจอเข่าครับเจอขวางเจอป้ายตีได้หรือเปล่าลูกขวางหน้าแล้วก็เสียบในครับคุณประสิทธิ์อะจะไปแย่งอาชีพได้หรือเปล่าครับทางด้านของอเล็กแข้งขวาครับวงในตั้งไว้ครับศอกขวาครับมาเอาละครับขยับเดินต่อครับทางด้านของอเล็กเอาละครับต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปครับเพื่อที่จะจับในนะครับแม่หมัดขวามาอเล็กครับดันออกไปครับเพชรธงชัยหมัดขวาครับมาทีรัวๆแล้วนะครับหมัด1 2ครับไม่โดนเลยครับมาแล้วครับวงในขวางหน้าเข่าขวาเสียบเข้าไปเลือกออกครับธงชัยไม่พร่ำเพรื่อไม่สะเปะสะบะแล้วครับวันนี้ครับยกที่4ครับไปวินาทีนี้นะครับมีค่าทุกตอนครับเอ้าอเล็กก็ไปจับล็อกมาแม่เพชรธงชัยนี่วันนี้ทั้งล็อกไล่แขนดันแทงครับมีลูกซ้ายหน้าอีกต่างหากแก้เกมของครูอีทนี่วันนี้มาแบบเต็มพิกัดเลยทีเดียวครับ
เอาลูกดักแทงซ้ายครับเตะซ้ายดีครับโอ้เตะซ้ายดีครับเตะอีกทีครับมาเบิ้ลไป3แข้งแล้วครับคุณนกต้องชมหัวใจของอเล็กนะครับความเป็นนักสู้แล้วก็ต้องชมเพชรธงชัยด้วยครับพัฒนาตัวเองดีวันดีคืนขึ้นนะครับพยายามจะทิ้งด้วยกำปั้นครับทางด้านของอเล็กซ์วงในขวางหน้าไว้ครับทางด้านของเพชรธงชัยครับต้องบอกว่าอเล็กเจอโจทย์ยากแล้วนะครับเอาละครับหกซ้ายมาไกลๆครับเพชรธงชัยแขนขวาหลุดครับอเล็กค่อยๆขยับเข้าหาครับเนี่ยครับปัดขวามาปัดขวาอีกครั้งหนึ่งเอาละครับวงในก็เอาไว้ครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาหมดพี่ก็ได้ครับพี่ก็ได้ครับยกที่5ยกสุดท้ายครับเชิญครับพี่นกครับเอาละครับติดตามชมครับนี่คือการแข่งขันยกที่5นะครับเอา 100,000 ฉีดมาแล้วเดี๋ยวดูครับโดนไม่โดนโดนไม่โดนครับพลังกำปั้นของอเล็กชิดเมืองนนท์แม่เพชรธงชัยก็เอาซ้ายคอยดีดคอยแย่ไว้นะครับวงในก็ล็อกสะพายแรกเลยครับไม่ได้มีเฉพาะเวทีเมืองหลวงนะครับเวทีสิงหานครก็มีด้วยนะครับอัดฉีด 100,000 บาทนะครับถือว่าจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลยครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับอาเล็กยังไงครับท้อไม่ท้อนะครับอย่าเพิ่งท้อครับเดินต่อครับถ้าทำได้ใน 100,000 แล้วครับรับสดๆแล้วครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขาวพองนี่รับไปหลายหมื่นเลยครับครับก็เกมการชกครับตอนนี้มาอเล็กนี่วันนี้โอ้โหสู้ยิบตาเลยทีเดียวครับมาอาวุธของเพชรธงชัยนี่กลับมาฉมังมากนะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายหน้านะครับและคู่ต่อไปนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวครับคมตักออัจฉริยะเจอกับก้องธรณีสสมหมายครับในน้ำหนักพิกัด132ปอนด์ครับแล้วครับทิ้งการเรียบร้อยแล้วครับทางด้านของอเล็กนะครับตั้งการมาใหม่ยังไงครับเพชรธงชัยรัดเอาไว้นะครับนี่ต้องบอกว่าเล็บเข่าเอาส่งแล้วนะครับเพชรธงชัยครับก็ยังไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับทิ้งออกมาทางด้านซ้ายครับทีบเอาไว้ครับเล่นกับเวลาแล้วครับทางด้านของเพชรธงชัยเวลานี้ครับมาดูครับจังหวะของเพชรธงชัยทีบีเอ็มยิมครับนี่ครับหมดยกสุดท้ายต้องขอบคุณนะครับแฟนๆที่ติดตามชมอยู่ขณะนี้ครับนี่คือคู่มวยที่ทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดให้แฟนๆได้ชมกันนะครับโดยเฉพาะคู่ต่อไปคมตักกับก้องธรณีครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับธนาชัยจำนงประธานสุคนธปฏิภาคนะครับแล้วก็โรจนวัฒน์สมศรีครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของเพชรธงชัยครับเพชรธงชัย TBM ยืนครับเฉลิมไว้รอบปีสุสุครั้งที่31ดาวดังวัย23ปีจากคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้ล้างตาได้เดินทางมาถึงมวยคู่สำคัญที่แฟนมวยรำหานี่